ตีลี่ฮวงจุ้ยจัดใหญ่พิธีไหว้บรมครูประจำปี2565พลิกธุรกิจสู่ความสำเร็จงานนี้จัดใหญ่ค่ะสำหรับพิธีไหว้บรมครูประจำปี2565ค่ะล่าสุดค่ะตีลี่ฮวงจุ้ยค่ะนำโดยอาจารย์ธนวรรณจิระเจริญเวชค่ะประธานกรรมการบริหารบริษัทตีลี่ฮวงจุ้ยจำกัดค่ะจัดพิธีไหว้บรมครูขึ้นค่ะเพื่อระลึกถึงครูผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งตีลี่ฮวงจุ้ยค่ะรวมถึงเป็นการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะสำหรับผู้ใช้ศาสตร์แห่งตีลี่ค่ะซึ่งบรรยากาศภายในงานค่ะเนื่องแน่นไปด้วยเหล่าลูกศิษย์ลูกหาค่ะที่มาจากทั่วสารทิศโดยไฮไลท์ในพิธีค่ะลูกศิษย์ต่างไหว้พระยุไลค่ะเพื่อขอพรจากการนำศาสตร์ตีลี่ฮวงจุ้ยค่ะไปใช้ช่วยผู้อื่นรวมถึงการมอบส้มให้อาจารย์ใหญ่ค่ะอาจารย์จิระเจริญเวชค่ะสำหรับพิธีไหว้บรมครูตีลี่ฮวงจุ้ยค่ะจัดขึ้นเพียงปีละหนึ่งครั้งค่ะโดยจะจัดหลังวันไหว้พระจันทร์หนึ่งวันค่ะนอกจากนี้อาจารย์ธนวรรณค่ะยังบอกอีกด้วยละค่ะว่าปีนี้เป็นปีเสือดุค่ะให้ลูกศิษย์ทุกคนใช้ชีวิตไม่ประมาทกันค่ะและสำหรับใครที่สนใจในศาสตร์ตีลี่ฮวงจุ้ยค่ะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดค่ะได้ที่ Facebook Fanpage ตีลี่ฮวงจุ้ยศาสตร์ที่ช่วยพลิกชีวิตคุณกันค่ะคืองานวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราจัดกันทุกปีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอดีช่วงที่ผ่านมาเป็นสถานการณ์โควิดนะครับเราก็เลยถูกเลื่อนไปนะครับแต่ในช่วงนี้สถานการณ์โควิดเริ่มดีขึ้นนะครับก็เลยกลับมาจัดการไหว้ครูครับซึ่งเป็นงานที่ไว้สำหรับแก้กรรมนะครับสำหรับคนที่ใช้ศาสตร์ของตีลี่ฮวงจุ้ยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทุกศาสตร์เนี่ยมีครูบาอาจารย์ทุกสาขาแขนงวิชาชีพอยู่แล้วนะครับก็เป็นการไหว้รำลึกถึงครูบาอาจารย์นะครับในทุกๆปีนะครับจะเป็นหลังวันไหว้พระจันทร์1วันนะครับทุกปีจะเป็นวันเกิดขององค์พระยุไลครับก็จะเป็นวันไหว้ครูของทุกๆปีครับก็ในที่ผ่านมาครับสถานการณ์โควิดก็รุนแรงนะครับหลายคนก็อย่างที่บอกครับก็ต้องการหาที่พึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมแนะนำนะครับก็คือพึ่งตนเองให้มากที่สุดนะครับเราก็เลยบอกว่าเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับทุกๆท่านนะครับในพิธีไหว้ครูเราก็จะมีแผ่นยันต์นะครับที่ไว้สำหรับพกติดตัวให้ปลอดภัยพยานอันตรายทุกสิ่งอย่างในเวลาเดินทางหรือว่าไปไหนครับประกอบกิจการซึ่งปัจจุบันนี้ทุกคนก็คงจะเริ่มเดินทางออกไปประกอบธุรกิจแล้วนะครับก็เลยอยากให้ทุกคนเอาไว้ป้องกันตัวครับก็วันนี้น่าจะเป็นวันที่ทุกคนดีใจที่สุดที่มาวันไหว้ครูของครูบาถึงการแก้กรรมที่ฮวงจุ้ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็มีทั้งบุญทั้งกรรมแต่ว่าเราทุกปีเราจะบอกว่าต้องมีการมาแก้กรรมกรรมอันนี้คือกรรมที่ลักษณะของเราบอกว่าเวลาตัวอาจารย์เองที่ไปดูให้ท่านเนี่ยเรามีกรรมทุกคนการวิธีแก้กรรมของเราเนี่ยเราก็มีการทำพิธีกรรมทำพิธีกรรมนี่พิธีกรรมของการแก้เนี่ยก็คือตัวอาจารย์ต้องไปแก้กรรมตอนนี้ต้องไปแก้คือผมขอเสริมนิดนึงคือในทุกๆปีนะครับเราจะมีปีนึง1ครั้งในการแก้กรรมนะครับการแก้กรรมก็คือเราจะเอาการทำพิธีกรรมก็คือจะไปการกระจายออกไปนะครับก็คืออาจจะไปการทำบุญในหลายๆพื้นที่นะครับคือเรารวมทุกอย่างมาอยู่ในปีนี้เลยละกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับในก่อนจะถึงวันไหว้ครูเนี่ยมันจะเป็นช่วงในเทศกาลศาสตร์จีนที่ผ่านมานะครับก็เราทั้งในเพจทั้งใน YouTube เราก็มีการเผยแพร่เรื่องความอันตรายของในช่วงเทศกาลศาสตร์จีนที่เขาบอกเรื่องประตูนรกเปิดนะครับแต่ตอนนี้มันผ่านมาแล้วนะครับในปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ดุมากนะครับในปีเสือเราจะเห็นว่ามีการสูญเสียเกิดขึ้นเยอะพอสมควรนะครับการสูญเสียเกิดขึ้นเยอะเราก็เลยบอกว่าใช้วิธีการนี้เป็นการอย่างที่บอกว่าทำทุกอย่างเป็นการแก้กรรมให้เพิ่มความเป็นสิริมงคลกับตัวเองหลังจากผ่านพิธีนี้ไปครับคือพิธีของเราวันนี้ก็คือมันเป็นการบูชาองค์พระยุไลนะครับก็จะทำให้ทุกคนรู้สึกว่าได้องค์พระองค์ท่านกลับบ้านไปด้วยอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้คุณพ่อแจ้งแล้วว่าเรามีทุกคนมีกรรมในการออกไปรับเชิญหรืออาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือเจตนาที่จะไปทักหรือจะไปพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าเราทุกคนมีกรรมเราไปทักเขาเราคือการไปเอาต้นกรรมของเขากลับมาแล้วกรรมตัวนี้อยู่ที่ใครครับอยู่ที่ตัวเรานะครับแทนที่เราจะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นก็กลายเป็นติดขัดในเรื่องธุรกิจหน้าที่การงานโดยที่เกิดขึ้นได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับก็เลยกลายเป็นว่าในปีนี้ที่เราแก้กรรมให้ทุกคนจะได้องค์พระยุไลกลับบ้านเหมือนกับมีองค์พระยุไลติดตัวไปตลอดจะคุ้มครองท่านในตลอดทั้ง1ปีและในปีหน้าเราก็มาเจอกันใหม่ครับถ้าในศาสตร์ของฮวงจุ้ยนะครับในศาสตร์ของตีลี่ฮวงจุ้ยผมแนะนำว่าไม่มีใครช่วยเราได้ครับนอกจากเราช่วยตัวเองถ้าจะมาบอกว่าทุกอย่างเสริมให้เราแล้วเราจะเกิดความร่ำรวยความสำเร็จให้เราค้าขายได้แต่ถ้าน้ำท่วมขึ้นมาของที่คุณเตรียมมาขายคุณขายไม่ได้แน่นอนสิ่งที่คุณทำได้คือช่วยตัวเองว่าคุณจะหาช่องทางไหนเพื่อที่จะขายสินค้าของคุณให้ได้
ผมว่าในปีนี้มันก็ใกล้ปลายปีแล้วเนาะผมก็แนะนำให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองก่อนดีกว่าเพราะว่าสถานการณ์โควิดเริ่มหมดลงนะครับอย่าเพิ่งเริ่มที่จะวิ่งครับอย่างที่ผมบอกพยายามจะพูดว่าผู้ป่วยเนี่ยลุกนั่งให้ได้ก่อนแล้วค่อยเดินเดินแล้วค่อยวิ่งครับทุกอย่างจะเป็นสเต็ปตามนั้นอย่าพยายามที่นั่งแล้ววิ่งเลยเป็นไปไม่ได้ครับก็เลยบอกว่าแนะนำว่าปีนี้เก็บทุกอย่างให้พร้อมรักษาร่างกายตัวเองให้พร้อมแล้วพร้อมลุยในปีหน้าครับ